แซนพูดถึงอัจฉริยะพร้อมสาบานศาลหลักเมืองจากที่ทราบกันดีว่านายอัจฉริยะที่เป็นอีกหนึ่งคนช่วยตามหาความจริงคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาและนายอัจฉริยะก็เคยท้าแซนวิสาพัฒน์ให้ไปสาบานที่วัดหงส์จังหวัดบุรีรัมย์โดยเรื่องนี้แซนเองก็ไม่ลืมได้พูดถึงประเด็นนี้กลางรายการโหนกระแสขณะมาร่วมให้สัมภาษณ์ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยแซนบอกว่า5คนบนเรือพร้อมที่จะไปสาบานที่ศาลหลักเมืองเลยค่ะแล้วเขาอะพร้อมไหมคะแต่ขอเป็นศาลหลักเมืองนะคะเพราะบุรีรัมย์ค่อนข้างไกลเกินไป5คนบนเรือพร้อมสาบานที่ศาลหลักเมืองไม่ศักดิ์สิทธิ์พอหรอคะและทางด้านของแซนก็ได้ท้าผ่านรายการว่าคุณลุงอัดกราไปสาบานกับ5คนบนเรือไหมคะว่าคุณลุงอัดทำเรื่องนี้ด้วยความสุจริตจริงใจไม่ได้หวังอะไรเลยนอกจากความยุติธรรมให้กับแตงโมทุกคนบนเรือรออยู่มาเลยทุกคนบนเรือพร้อมหมดขอให้มาเพราะหลักฐานรอก็ไม่เปิดมีหรือไม่มีคนบนเรือเสียหายนะคะวันๆมีแต่คนส่งข้อความมาด่าค่อนข้างเสียสุขภาพจิตทุกวันนี้แซนต้องไปหาจิตแพทย์คุณทำเพื่ออะไรอะคะรีบๆจบทุกคนบนเรือกล้าที่จะสาบานแล้วคุณกล้าไหมคะจะได้จบๆสักทีเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ